เครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยทำให้ผมดูหนังได้นานขึ้นโดยที่ไม่ปวดตาก็คือแว่นตาออปตัสผลิตจากวัสดุพรีเมียมอย่างดีบิดงอได้ทับไม่แตกไม่หักน้ำหนักเบาสวมทับหูฟังได้เลยโดยที่ไม่เจ็บหูคนที่ชอบดูหนังบ่อยๆหรือจ้องคอมนานๆอย่างผมยังเลือกใช้หนึ่งในแว่นตากองใสที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสั่งซื้อตอนนี้ใส่โค้ดอ้วนน้อยรับส่วนลดไปเลยทันที100 บาทครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของพวกวัยรุ่นเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับตัวหนังได้เปิดฉากมาที่แซคกับจอร์ดที่กำลังนั่งดูหนังสือรุ่นด้วยกันพางแซววิพากษ์วิจารณ์พวกเพื่อนๆและครูประจำชั้นอย่างสนุกสนานเมื่อเปิดมาถึงรูปของเอลิสันแซคก็บอกกับเพื่อนว่าเขาชอบเอลิสันเธอเป็นคนที่น่ารักมากๆจอร์ดก็เลยบอกแซคว่าได้ยังไงเพราะเขาก็ชอบเธอเหมือนกันเอลิสันนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของพวกเขาทั้งสองคนตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปขี่เล่นจักรยานด้วยกันทั้งแซคและจอร์ดได้ขี่จักรยานมาที่ร้านสะดวกซื้อและได้พบกับดาริลที่อยู่ที่นั่นดาริลจึงได้แนะนำชาลีเพื่อนต่างโรงเรียนให้ทั้งคู่ได้รู้จักแซคได้ถามกับชาลีว่าเขาใช่น้องชายของแคลโรบาร์ตหรือเปล่าชาลีก็เลยบอกว่าใช่จากนั้นทั้ง4คนก็ขี่จักรยานเล่นด้วยกันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นแล้วทั้งดาริลและชาลีได้ขอตัวแยกย้ายกลับบ้านส่วนแซคกับจอร์ดนั้นก็ได้มาขี่จักรยานพูดคุยกันทั้ง2คนได้ปะทะเข้ากับแก๊งอันธพาลของจอห์นวิคคอมหนึ่งในสมาชิกแก๊งได้ถามกับจอร์ดว่าแดนนี่พี่ชายของเขาเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเขาไปฝึกทหารมาแดนนี่ถูกกระทืบจนร้องไห้กลับบ้านมาหรือเปล่าทำให้จอร์ดที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเขาเดินเข้าไปผลักอกของชายคนนั้นจอร์ดจึงถูกคนในแก๊งรุมกระทืบแล้วเหยียบหน้าเขากดลงพื้นหลังจากที่พวกนั้นจากไปแล้วจอร์ดก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วเดินทางกลับบ้านกับแซคระหว่างทางทั้งคู่ได้ผ่านหน้าบ้านของเอลิสันแซคจึงชี้ให้จอร์ดดูว่านี่แหละบ้านคนรักของเขาทั้งสองคนได้ออกเดินทางมาจนถึงบ้านของแซคแต่เมื่อจอร์ดเห็นว่าแม่ของแซคกลับมาถึงบ้านแล้วจอร์ดก็เลยขอตัวกลับบ้านเช่นกันเมื่อจอร์ดกลับบ้านไปแล้วแม่จึงได้บอกแซคว่าเอลิสันโทรมาหาเขาเมื่อกี้นี้แซคจึงได้รีบโทรกลับไปหาเอลิสันทันทีเอลิสันจึงได้ชักชวนแซคกับจอร์ดให้ไปงานเลี้ยงวันเกิดของเธอที่จะจัดขึ้นที่บ้านของเมแกนเพื่อสนิทจู่ๆก็มีเสียงผู้ชายแทรกเข้ามาแล้วบอกให้เอลิสันรีบวางสายซะเธอจึงรีบวางสายจากแซคทันทีวันต่อมาหลังจากที่เลิกเรียนแล้วทั้งแซคและแดริลได้เดินทางไปที่บ้านของจอร์ดแดริลได้ขอร้องจอร์ดว่าช่วยพาไปที่ห้องของแดนนี่พี่ชายของจอร์ดหน่อยเพื่อว่าเขาจะเก็บหนังสืออย่างว่าเอาไว้หลังจากนั้นแดริลก็ได้ล้มตัวลงนอนบนเตียงของแดนนี่และเหลือไปเห็นกัญชาของแดนนี่ที่เขาซื้อมาเก็บเอาไว้แดริลจึงได้บอกกับจอร์ดว่าเขาขอแบ่งกัญชาของแดนนี่ไปสูบหน่อยจอร์ดก็เลยบอกแดริลว่าอย่ายุ่งมันเป็นของพี่เขาไม่ควรแตะต้องหลังจากนั้นจอร์ดก็ได้เอาดาบซามูไรของพี่ชายออกมาดูเพื่อนๆทุกคนจะได้ลงความเห็นว่าลองเอาดาบซามูไรไปฟันดูดีไหมว่ามันจะคมจริงๆอย่างที่เขาอ้างหรือเปล่าทุกคนจึงได้ออกเดินทางไปที่ป่าแถวบ้านจอร์ดได้ลองใช้ดาบสมุไรของพี่ชายดูแล้วฟันกล่องนมจะขาดไป2ท่อนชาลีที่ตามมาสมทบจึงได้บอกจอร์ดว่าขอเขาลองฟันดูบ้างได้ไหมจอร์ดก็เลยบอกชาลีว่ามาลองสิในระหว่างนั้นแดริลก็ได้หยิบกัญชาขึ้นมาสูบทำให้จอร์ดรู้ความจริงว่าแดริลแอบขโมยกัญชาพี่ชายของเขามาจอร์ดจึงเดินเข้าไปต่อว่าแดริลว่าแกทำแบบนี้ได้ยังไงกันวะส่งกัญชาพี่ชายของฉันคืนมาแดริลที่ในตอนนี้กำลังอยู่ในการมึนเมาก็เลยด่าจอร์ดกลับไปว่าของแค่นี้จะไปขี้หวงไปได้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันเป็นการใหญ่แซคที่เห็นแบบนั้นจะเข้าไปห้ามเอาไว้และบอกให้ดาริลคืนกัญชาจอร์ดไปซะตอนที่นายเมาแล้วควรจะกลับบ้านดาริลจึงได้เอากัญชามายื่นให้แซคและพุ่งตัวเข้าไปต่อยหน้าจอร์ดจอร์ดที่โมโหขึ้นมาก็เลยคว้าดาบสมุไรแล้วเอามาถือเอาไว้ป้องกันตัวจอร์ดได้บอกกับดาริลว่าหยุดซะถ้าไม่อย่างนั้นเจ็บตัวแน่แต่ดาริลก็ไม่ยอมฟังและพุ่งตรงเข้ามาเล่นงานจอร์ดจอร์ดจึงใช้ดาบสมุไรแทงสวนมั่วๆกลับไปดาบได้ปักเข้าไปที่คอของดาริลทำให้แซคชาลีและรวมไปถึงตัวจอร์ดต่างพากันตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแซคได้เดินเข้าไปดึงดาบออกมาจากคอของดาริลจนทำให้เลือดไหลทะลักออกมาไม่ยอมหยุดดาริลได้เอามือกุมคอของตัวเองเอาไว้แล้วพยายามวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายเขาก็ล้มลงและเสียชีวิตคาที่ทำให้เพื่อนๆทั้ง3คนต่างพากันตกใจและกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนแซคที่เห็นแบบนั้นจึงได้เสนอว่าพวกเราควรจะซ่อนศพของดาริลซะแล้วนำดาบซามูไรที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งซึ่งมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีที่สุดแล้วในเวลานั้นถ้าหากพวกเขาทั้ง3คนยังไม่อยากหมดอนาคตและต้องไปใช้ชีวิตวัยรุ่นที่เหลือในคุกพวกวัยรุ่นทั้ง3คนได้เอาเศษใบไม้มากบร่างของดาริลเอาไว้แล้วนำดาบซามูไรไปทิ้งไว้ที่ซอกโขดหินหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านแซคได้นำจักรยานของดาริลมาทิ้งเอาไว้ที่อุโมงค์เก่าแล้วชกกำแพงอุโมงค์ด้วยความเจ็บใจที่ดันเกิดเรื่องบ้าๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ทันทีที่แซคกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้พบกับเอลิสันที่มารอเขาอยู่แล้วเมื่อแม่ได้เห็นมือของแซคเธอก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกแซคก็เลยบอกแม่ว่ามันก็แค่จักรยานล้มเอลิสันได้ตามขึ้นมาที่ห้องนอนของแซคหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันทำให้แซคคลายความตึงเครียดลงไปบ้างเอลิสันได้ลงมานั่งข้างๆแซคจากนั้นก็พยายามจะจูบเขาแต่แซคก็บอกเอลิสันว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะในใจของเขานึกถึงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพยายามพูดขอโทษเอลิสันแต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยๆเอลิสันก็ชอบเขาเหมือนกัน
หลังจากที่เอลิสันกลับบ้านไปแล้วแม่ก็ได้พาตัวไซไปทำแผลและใส่เฝือกเพราะว่ากระดูกมือของเขาร้าวในเช้าวันต่อมาจอร์ดไม่ได้เดินทางมาที่โรงเรียนแซ็กจึงได้ขี่จักรยานไปหาชาลีเพื่อบอกกับชาลีว่าจอร์ดหายตัวไปชาลีก็เลยบอกว่าก็ช่างหัวมันสิฉันจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยหลังจากนี้ถ้ามีใครถามนายว่ารู้จักฉันไหมนายก็ตอบไปเลยว่าไม่รู้จักฉันเองก็จะทำแบบเดียวกันแซ็กจึงได้ตัดสินใจเดินทางหาจอร์ดที่บ้านเขาพยายามเคาะประตูบ้านจอร์ดอยู่หลายครั้งแต่จอร์ดที่อยู่ข้างในบ้านก็ไม่ยอมออกมาเปิดประตูให้กับเพื่อนเมื่อแซ็กเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ก็ได้บอกกับแซ็กว่าแม่ของดาริลโทรมาหาเธอว่าดาริลหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยแม่จึงได้ถามแซ็กว่าวันนี้ดาริลไปโรงเรียนหรือเปล่าแซ็กก็เลยบอกว่าวันนี้ดาริลไม่ได้ไปโรงเรียนแม่ของแซ็กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะโทรไปบอกแม่ของดาริลให้ตกดึกคืนนั้นแซ็กได้ฝันร้ายว่าดาริลพยายามจะมาฆ่าเขาเขาจึงได้ร้องออกมาเสียงดังจนแม่ต้องรีบวิ่งมาดูแม่ได้ถามกับแซ็กว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแซ็กก็เลยบอกว่าเขาฝันร้ายและปวดท้องหลังจากนั้นแม่ก็เลยเอายามาให้แซ็กกินในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนเริ่มมีข่าวลือกันว่าดาริลได้หายตัวไปและแม่ของดาริลพยายามตามหาตัวของเขาไปทั่วช่วงพักกลางวันที่โรงเรียนคุณครูได้ประกาศออกไมค์ว่าหากว่ามีใครพบเห็นตัวดาริลให้รีบมาแจ้งเบาะแสที่คุณครูทันทีหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วแซ็กก็ได้เดินทางหาจอร์ดที่บ้านอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้แซ็กได้มีโอกาสพบกับแม่ของจอร์ดเธอเปิดประตูให้แซ็กเข้ามาในบ้านแซ็กจึงได้บอกแม่ของจอร์ดว่าเขาอยากพบตัวจอร์ดเมื่อแซ็กเปิดประตูเข้าไปในห้องของจอร์ดเขาก็พบว่าจอร์ดนั้นกำลังนั่งเล่นเกมอยู่และทำเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจอร์ดดูแตกต่างไปและดูไม่เหมือนเพื่อนของแซ็กคนเดิมแซ็กได้บอกกับจอร์ดว่าพวกเราควรจะย้อนกลับไปหาศพของดาริลเพราะเมื่อคืนนี้เขาฝันถึงดาริลเหมือนกับว่าดาริลมาบอกเขาว่าพวกเราควรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมจอร์ดแต่จอร์ดก็บอกแซ็กว่าไม่มีทางที่เขาจะกลับไปที่นั่นอีกก่อนจะจากกันแซ็กได้บอกกับจอร์ดว่าเอลิสันได้เชิญพวกเราไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอที่บ้านของเมแกนหลังจากนั้นแซ็กก็ได้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเพียงลำพังเขาลองขี่ไปไม้ออกดูและได้พบกับศพของดาริลที่ยังคงอยู่ภายในนั้นแซ็กได้เห็นภาพหลอนว่านั่นคือศพของเอลิสันเขาจึงได้พยายามมีอะไรกันกับเธอโดยที่มีจอร์ดแอบมองเขาอยู่หลังจากนั้นแซ็กก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นแซ็กได้เข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงเพื่อนนักเรียนพูดคุยกันว่าตอนนี้ดาริลหายตัวไปนานมากแล้วและคนที่มีชื่อว่าจอร์ดก็ได้กลับมาเรียนตามปกติเขาถูกเรียกตัวไปที่ห้องปกครองแซ็กที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบไปหาจอร์ดทันทีเพราะเขาเกรงว่าความจะแตกและจะพลอยทำให้ทุกคนซวยไปกันหมดแต่จอร์ดก็ยังไม่ยอมรับสารภาพอะไรเขาจึงถูกทำทันบนเอาไว้เนื่องจากขาดเรียนไปหลายวันที่งานปาร์ตี้วันเกิดเอลิสันแซ็กได้มองเห็นจอร์ดที่มาร่วมงานแถมยังมาก่อนหน้าเขาอีกซะด้วยในตอนนี้จอร์ดได้กลายเป็นคนดังเพราะเขาเอากัญชาของแดนนี่พี่ชายของเขามาแจกจ่ายเพื่อนๆและจอร์ดก็ได้ให้มันกับเอลิสันด้วยแซ็กได้เข้ามาขัดจังหวะและเรียกตัวจอร์ดให้ออกมาคุยด้วยเป็นการส่วนตัวเขาได้ถามกับจอร์ดว่านี่นายจะบ้าหรอนายเอากัญชามาแจกเพื่อนๆทำไมแต่จอร์ดก็ดูไม่สนใจอะไรและเดินกลับไปสูบกัญชาต่อแซ็กที่เห็นแบบนั้นจึงได้บอกเอลิสันว่าเขาขอตัวกลับบ้านก่อนนะหลังจากที่แซ็กเดินออกมาจากงานปาร์ตี้เอลิสันก็ได้เดินตามเขามาเพื่อถามกับแซ็กว่าเกิดอะไรขึ้นแซ็กก็เลยบอกเอลิสันว่างานปาร์ตี้กัญชาแบบนี้ไม่เหมาะกับเขาเอลิสันจึงพยายามรั้งให้แซ็กอยู่ต่อกับเธอแต่แซ็กก็ปฏิเสธเอลิสันไปแล้วหอมแก้มเอลิสันเป็นของขวัญวันเกิดเอลิสันจึงได้บอกกับแซ็กว่าทำไมนายถึงไม่กล้าจูบฉันแซ็กก็เลยบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาและในตอนนี้เขามีเรื่องวุ่นวายอยู่เต็มไปหมดแซ็กได้ขอโทษเอลิสันที่เขายังไม่พร้อมหลังจากนั้นเขาขอตัวกลับบ้านไปในเช้าวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนแซ็กได้ยินข่าวลือว่าพวกแก๊งอันธพาลของจอห์นวิกคอมได้ถูกฆ่าตายแล้วแซ็กจึงได้พยายามถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพื่อนคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีใครก็ไม่รู้มาผลักเขาตกไปจากสะพานหลังจากที่เลิกเรียนแล้วแซ็กได้นัดเอลิสันให้มาคุยด้วยเพื่อขอเบอร์พี่สาวของชาลีจากเธอเอลิสันจะได้เขียนเบอร์ของเธอใส่เฝือกของแซ็กแล้วบอกกับแซ็กว่าถ้าแซ็กอยากได้เบอร์พี่สาวของชาลีเขาก็ต้องโทรมาหาเธอก่อนหลังจากนั้นแซ็กจึงได้ไปส่งเอลิสันที่บ้านก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันเอลิสันได้บอกกับแซ็กว่าเธอชอบเขาหลังจากนั้นแซ็กก็กลับมาที่บ้านเมื่อเห็นว่าแม่ยังมาไม่ถึงบ้านแซ็กจึงได้ตัดสินใจขี่จักรยานไปที่เกิดเหตุแซ็กได้พบว่าศพของดาริลยังคงอยู่ดีจากนั้นแซ็กก็เดินไปที่โขดหินที่พวกเขาเอาดาบซามูไรมาทิ้งเอาไว้แต่คราวนี้แซ็กกลับพบว่าดาบซามูไรได้หายไปแล้วแซ็กได้ย้อนกลับมาที่บ้านแล้วเอาเบอร์จากเอลิสันเพื่อโทรไปหาพี่สาวของชาลีก่อนที่เขาจะบอกพี่สาวของชาลีว่าเขาขอคุยกับชาลีหน่อยแซ็กได้บอกกับชาลีว่าดาบซามูไรได้หายไปแล้วชาลีก็เลยบอกแซ็กว่าแกพูดว่าอะไรลืมมันไปบ้างแล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติซะหลังจากนั้นชาลีก็วางสายทิ้งไปแซ็กได้มานั่งดูหนังเพื่อรอแม่ก่อนที่แม่ของเขาจะกลับมาพร้อมกับจอร์ดแซ็กได้บอกกับจอร์ดว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกบ้านแซ็กได้ถามกับจอร์ดว่าดาบหายไปไหนจอร์ดก็เลยถามแซ็กกลับไปว่านายบอกเรื่องนี้กับชาลีแล้วหรือยังแซ็กก็เลยบอกว่าเขาบอกหมดแล้วเขาบอกชาลีแล้วด้วยว่าดาบหายไปแถมยังเล่าเรื่องที่เรามีปัญหากับจอห์นวิกคอมก่อนที่มันจะถูกฆ่าตายอีกด้วยทำให้จอร์ดที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเขาได้บอกกับแซ็กว่ากูไม่สน
ใครจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างกูจะสนแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นหลังจากนั้นจอร์ดก็ได้กลับบ้านไปวันต่อมาแซคได้มาหาจอร์ดที่บ้านแซคพยายามเปิดประตูเข้าไปในบ้านของจอร์ดแต่เขาก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกเขาจึงเดินไปที่ห้องนอนของจอร์ดแต่ก็ไม่พบใครแซคพยายามตามหาดาบซามูไรแต่เขาก็ไม่พบเขาจึงหยิบมือถือของจอร์ดขึ้นมาดูแล้วพบว่าเบอร์ที่จอร์ดโทรออกล่าสุดเป็นเบอร์ของเอลิสันแซคจึงได้รีบเดินทางไปที่บ้านของเอลิสันทันทีพี่ชายของเอลิสันที่ออกมาเปิดประตูแล้วบอกกับแซคว่าเอลิสันไปเที่ยวเล่นที่บ้านของเมแกนภาพได้ตัดไปที่บ้านของเมแกนในตอนนี้จอร์ดได้เดินทางมาหาพวกเธอเมแกนได้เปิดประตูให้จอร์ดเข้ามาเพราะจอร์ดเอากัญชามาด้วยทั้งเอลิสันและเมแกนได้พากันสูบกัญชาด้วยความเพลิดเพลินก่อนที่สักพักจอร์ดจะพูดขึ้นมาว่าเขามีบางอย่างสนุกมาให้พวกเธอเล่นจอร์ดได้หยิบดาบซามูไรขึ้นมาแล้วเอามากอดแกว่งให้เอลิสันกับเมแกนดูเมื่อแซคเดินทางถึงบ้านของเมแกนเขาก็ได้เห็นรถจักรยานของจอร์ดที่จอดอยู่แซคได้เปิดประตูเข้าไปแล้วพบว่าชั้นล่างไม่มีใครอยู่เลยแซคจึงได้คว้าเหล็กเขี่ยฐานเอามาเป็นอาวุธเขาเดินขึ้นไปที่ชั้นบนของบ้านแล้วเปิดประตูห้องนอนของเมแกนก่อนที่เขาจะได้เห็นเมแกนนอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงส่วนเอลิสันก็ถูกจับมัดเอาไว้จอร์ดที่ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดได้เดินเข้ามาหาแซคก่อนที่เขาจะปิดประตูใส่หน้าแซคพยายามบอกให้จอร์ดเปิดประตูให้กับเขาแต่จอร์ดก็ไม่ยอมเปิดแซคจึงได้วิ่งออกมาจากตัวบ้านและพยายามตะโกนร้องให้คนช่วยว่าภายในบ้านมีเหตุการณ์ฆาตกรรมแซคได้ขึ้นไปบนหลังรถตู้แล้วใช้ก้อนหินทุบหน้าต่างห้องของเมแกนเขาเข้ามาในห้องได้สำเร็จแต่จอร์ดก็หนีไปแล้วแซคได้จัดการแก้ไม่ได้กับเอลิสันหลังจากนั้นเขาก็ลงมาที่ชั้นล่างเพื่อตามหาตัวจอร์ดที่ซ่อนตัวอยู่ได้โผล่มาที่ด้านหลังของแซคแล้วใช้มีดซามูไรฟันใส่หลังของเพื่อนทันทีที่แซคถูกฟันเขาก็วิ่งหนีจนล้มลงแซคพยายามขอความเมตตาจากจอร์ดเพราะเห็นแก่พวกเราที่เป็นเพื่อนกันมานานในระหว่างที่จอร์ดเผลอแซคจึงได้พยายามวิ่งหนีออกไปจากตัวบ้านแต่แซคก็วิ่งได้ไม่เร็วมากพอเขาจึงถูกจอร์ดฟันซ้ำไปที่หลังอีกครั้งจอร์ดได้ใช้ดาบซามูไรแทงเข้าไปที่ขาของแซคเพื่อไม่ให้เขาหนีไปอีกทำให้แซคร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและพยายามใช้มือกำดาบเอาไว้เพื่อไม่ให้จอร์ดเงื้อดาบขึ้นมาฟันเขาแซคได้ใช้แรงฮึ่มสุดท้ายกัดไปที่มือของจอร์ดจนทำให้จอร์ดปล่อยมือจากดาบหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันแต่แซคที่บาดเจ็บสาหัสก็สู้ไม่ไหวเขาถูกจอร์ดเข้ามาบีบคอและตั้งใจที่จะฆ่าให้ตายเพื่อนบ้านในละแวกนั้นที่ได้ยินเสียงของแซคจึงได้พากันออกมาช่วยเขาและล็อกตัวของจอร์ดเอาไว้แซคได้ลุกขึ้นมาแล้วต่อยหน้าของจอร์ดจนล้มลงหลังจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงพวกเขาได้จับกุมตัวจอร์ดไปและส่งตัวแซคไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีเอลิสันเดินทางตามไปด้วยหลายวันผ่านไปจอร์ดได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมเหยื่อหลายรายส่วนแซคเองก็มีส่วนรู้เห็นในการปกปิดซ่อนเร้นอำพรางศพมีเพียงแค่เอลิสันคนเดียวที่กลับมาเรียนต่อได้แต่เธอก็คงไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตแบบคึกขนองแบบนั้นอีกแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่ดาบซามูไรแค่เล่มเดียวบวกกับความคึกขนองของพวกวัยรุ่นและความรู้เท่าไม่ถึงการของพวกเขาจนทำให้เรื่องราวทั้งหมดบานปลายใหญ่โตและกลายเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าหากใครที่ใจไม่แข็งพอและเป็นพวกกลัวของแหลมของคมต้องหลีกเลี่ยงภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเด็ดขาดครับจากการฟันการแทงแต่ละฉากนั้นต้องเรียกได้ว่าเข้าเนื้อและน่าหวาดเสียวมากๆตัวหนังพยายามนำเสนอมุมมองของพวกวัยรุ่นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่างจอร์ดที่เป็นพวกขี้แพ้และก็สังคมไม่ได้จนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มากระทบจิตใจของเขาทำให้จอร์ดรู้ตัวว่าคนตัวเล็กๆอย่างเขาก็สามารถทำอะไรได้เพียงแค่มีดาบซามูไรแค่เล่มเดียวโดยที่เรื่องราวของจอร์ดนั้นอ้างอิงมาจากพฤติกรรมศึกษาของพวกวัยรุ่นที่ก่อเหตุโศกนาฏกรรมต่างๆ 90% ของคนพวกนั้นเคยเป็นคนที่ถูกรังแกมาก่อนความเก็บกดและความอัดอั้นที่อยู่ภายในใจของพวกเขาทำให้ทุกคนต้องการระบายออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการแก้แค้นหรือการประกาศศักดาว่าข้าแน่จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาความรู้เท่าไม่ถึงการของแซคที่พยายามจะปกป้องเพื่อนมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เขาคิดขึ้นมาตอนนั้นแต่เมื่อเขาพยายามจะแก้ไขให้มันถูกต้องแซคก็ต้องพบความจริงว่าทุกอย่างได้สายเกินไปแล้วโดยที่ทุกการกระทำของพวกเขาเอลิสันเองก็ได้รับรู้มาแล้วทุกอย่างถึงแม้ว่าเธอจะรอดชีวิตมาได้แต่เธอก็คงไม่กล้าใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปแล้วและก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะหลุดพ้นจากฝันร้ายไปเมื่อไหร่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง Super Dark TimeThe Pig Butcher หมูฆาตกรใจโหดคาแรคเตอร์สุดเท่ที่ออกแบบโดย Fat Line และถูกจับมาอยู่ในเสื้อยืดคอตตอน 100% อย่างดีพร้อมลายสกรีนสุดทนไม่ลอกไม่แตกไม่หักโยนลงเครื่องซักไปเลยนำเสนอมาในกล่อง Limited Edition ที่มีเพียงแค่300ตัวในโลก The Pig Butcher ไม่ใช่แค่ของสะสมแต่มันคือแฟชั่นสตรีทlook oversize และในทุกๆกล่องยังมีสิทธิ์ลดราคาพิเศษ SSR Special Secret Rare ที่ผลิตออกมาเพียงแค่13ตัวจากทั้งหมด300ตัวเท่านั้นเปิดให้พรีออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนในราคาตัวละ590บาทมีให้เลือก2สีทั้งขาวและดำและสามารถระบุไซส์ได้ตั้งแต่ไซส์ S และไปจนถึง 3XL สามารถสั่งจองได้ทันทีผ่านทางเพจอ้วนน้อยซอย1หรือทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้า
ปิดรับพรีออเดอร์ทันทีเมื่อครบจำนวนแล้วและจะไม่มีการผลิตไลน์นี้เพิ่มขึ้นอีกมาร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอ้วนน้อยซอย1ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ